นะครับชาว YouTube นะฮะวันนี้เราก็พามารีวิวไอ้เจ้ามิวเช่นเคยนะครับแต่ว่าเวอร์ชันเนี่ยเป็นมิวสตองเกตนะสตองเกตนะฮะซึ่งได้รับความนิยมในบ้านเรานะครับเนื่องจากว่าไอ้เจ้ามิวเนี่ยมันคล้ายๆกับมิวคลาสสิกเวอร์ชัน PC เมื่อ15ปีก่อนนะครับก็หลายๆคนที่เห็นผมรีวิวมิวออริจิน2แล้วนะครับอ่ะวันนี้มารีวิวมิวสตองเกตกันนะครับก็มิวสตองเกตเนี่ยความคิดผมนะมันจะออกแนวจีนๆหน่อยนะครับออกมีความเป็นจีนๆนิดนึงนะในการเรื่องของรูปแบบฟังก์ชันต่างๆนะครับโอเคหลังจากที่คุณดาวน์โหลดมาแล้วนะฮะไฟล์ขนาดประมาณ472มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าลงเครื่องทั้งที่เห็นเนี่ยนะครับผมเล่นผ่าน BlueStack นะครับBlueStack นะส่วนใครเล่นผ่านมือถือเนี่ยก็โหลดไฟล์472นะครับ472เมกมาลงติดตั้งในมือถือนะครับไฟล์ค่อนข้างที่จะไม่ใหญ่นะครับไฟล์ไม่ใหญ่พอที่จะเล่นได้นะครับสำหรับมือถือเล็กๆนะมือถือเก่าๆ ก็น่าจะเล่นได้นะครับโอเคตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่นะฮะก็เป็นการติดตั้งครั้งแรกนะครับเป็นแพทครั้งแรกที่เขามีให้นะครับตัวนี้เป็น OBT แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับเป็น OBT แล้วถ้าใครคอมเมนต์ผมด้วยแล้วกันนะครับว่าเป็น OBT หรือว่า CBT นะครับเป็นโค้ดเบต้าหรือว่า Open Beta แล้วนะครับโอเคหลังจากที่เราโหลดเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าสู่เกมนะฮะรอการติดตั้งนิดนึงนะรอการติดตั้งนิดนึงนะครับโอเคมันก็จะให้เลือกเล่นโดยใช้เล่นได้ด้วยตอนนี้คือเป็นเล่นแบบเกสนะครับก็คือเล่นแล้วหายนะส่วนเล่นแบบ Facebook นี่คือใช้ ID Facebook เล่นนะครับก็ตอนนี้ผมไม่ได้ลง Facebook ที่เครื่องนะครับผมใช้ Google นะครับ Google Pass เล่นแล้วกันนะครับกดที่ Google นะครับแล้วก็เลือกอีเมลที่เราต้องการใช้นะฮะเลือกอีเมลที่เราต้องการใช้ก็มันจะซิงก์กับ Google นะว่า Google ใช้บัญชีอะไรอยู่นะครับถ้าเป็นระบบ Android นะครับก็ใช้วิธีนี้นะคือเกมส่วนใหญ่ที่มีอยู่ตอนนี้ครับชอบเป็นเกมที่เล่นบน Android ส่วนใหญ่ไกลโพ้นสิ่งมีชีวิตในแดนมิราเคิลสเปนแดนดำรงชีวิตอย่างสงบสุขและเต็มไปด้วยความเจริญรุ่งเรืองแต่ลอร์ดควินตันคอยจ้องจะควบคุมดินแดนไว้ทั้งหมดรอโอกาสที่จะทำสงครามเมื่อราชาแห่งคันทรูทูกำจัดลงหลังจากนั้นเป็นต้นมาสงครามแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องในที่สุดเผ่าเทพได้นำดาบทูตสวรรค์ใหญ่เข้าทำสงครามเพื่อเอาชนะและหยุดยั้งควินตันอยากให้เลือกนะ
ยาวมั้งอีกตัวเป็นหอกสั้นใช่ไหมเป็กเมื่อเขากินเท่าไหร่นะเท่าที่เล่นมานะครับก็ตอนนี้ผมใช้สเป็กแค่อะไรเนี่ยโอ้คอร์ดที่คุณเห็นที่ผมสตรีมเนี่ยใช้แค่ดูว่าคอร์ดผมไม่กดที่ไหนวะตั้งขาแล้วเดินไปไหนซื้อเพชรได้เองน่าจะเป็นเวอร์ชันที่แบบเป็นวิธีแล้วถ้าว่ามีการซื้อเพชรด้วยขอคือที่มาภารกิจภารกิจยินดีต้อนรับมีอะไรให้ข้าช่วยไหมออริจินมั้ยข้ามีของที่ดีที่สุดที่เจ้าไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งเรามันน่าจะช้ากว่าพวกข้าจะพาเจ้าไปสู่เช้าวันใหม่แล้วผมมาเล่นช้าลงทะเบียนกับข้าสิข้าช่วยเจ้าดูแลกิลได้เล่าร้ำดีไหมวันนี้อยากเมาปลดพลิกตำแหน่งวงแสง
เปิดจอคู่หูเปิดใช้งานเร็วสิยินดีด้วยท่านได้รับสัตว์ขี่หนึ่งตัวอย่าลืมปิดหน้าจอก่อนนี่ตรงนี้เองนี่นะครับมีแมงให้ขี่นะกับเวทมนต์ข้าสามารถบอกเจ้าได้ขอให้กลิ่นอายของเวทมนต์อยู่กับเจ้าเพียงแค่เจ้าต้องการไม่มีของชิ้นไหนที่ข้าหามาให้เจ้าไม่ได้นิดหนึ่งกดไปหลายทีก็ไม่ไปGet out!
อะไรกับข้าก็ได้อย่าทำให้ข้าเบื่อก็พอโอ้แต่ฟุ้งซ่านผู้ปฏิการทำงานWe'll be right back.
จ้าฟังเสียงพินของท่านข้าต้องการนักรบที่แข็งแกร่งแต่เจ้ายังไม่ใช Strength Agile พวกนี้นะฮะคือเราสามารถปรับเป็นแบบโหมดออโต้ได้นะปรับตามนี้นะครับเข้าไปเปิดตัวของตัวละครนะครับเพิ่มแต้มเนี่ยแล้วก็ปรับเป็นโหมดออโต้นะครับแนะนำเพิ่มแต้มนะครับตามนี้นะมันจะปรับให้นะครับตามที่เราไม่จะปรับเองมันอยู่นี่สามารถปรับออโต้ได้นะคือมันก็จะทำให้ถูกต้องตามที่มันควรจะเป็นนะครับด้วยเองไงส่วนใครที่อยากปรับเองนะครับอยากปรับไอ้พวกเนี้ยเองก็เลือกทำเองแล้วกันโอเคตัวละครในการเพิ่มความแข็งแกร่งขึ้นมานะครับทำให้กิจการของเราสามารถเลือกทำได้รับยังไงวะนักรบที่แข็งแกร่งแต่เจ้ายังไม่ใช่ระวังอสูรพวกนั้นอยู่ให้ห่างพวกมันเอาไว้
าได้ประมาณเชื่อล่ะระวังคนใกล้ตัวเจ้าด้วย